ชุติมาเปิดหลักฐานโชว์กลางรายการฟ้องสุภกิจโอนเงินหลายแสนปั่นบาคาร่าวันนี้โหนกระแสทำเอาเดือดเมื่อเอชุติมาเปิดหลักฐานโชว์กลางรายการฟ้องสุภกิจโอนเงินหลายแสนปั่นคาบาร่ากลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อทางด้านฟ้องสุภกิจอดีตแฟนรุ่นลูกของเอชุติมาได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดโดยอ้างว่าหลังจากเลิกรากับนักแสดงรุ่นใหญ่ตนได้ย้ายออกมาจากบ้านและฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อของฝ่ายชายไว้และรับปากว่าจะทำเรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุดต่อมาพบว่าทั้งบ้านและรถยนต์ที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนค่างวดกว่า5เดือนจนทำให้บ้านถูกธนาคารยึดทำให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับตนเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนำรถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนล่าสุดทางด้านเอชุติมาและฟ้องสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้เดินทางมานั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งต้องบอกเลยว่าเทปนี้มีคนดูไลฟ์สดทะลุแสนกันเลยทีเดียวซึ่งก็มีช่วงหนึ่งในรายการหนุ่มกันชัยได้ถามว่าฟ้องพี่ถามจริงๆฟ้องเล่นการพนันไหมลูกซึ่งทางด้านฟ้องสุภกิจตอบว่าไม่เคยเล่นครับผมโดนโกงมีคนทักมาชวนร่วมลงทุนปั่นคาบาร่าผมโอนเงินไปลงทุนเขาบอกจะได้ยอดแล้วถอนได้ก็โอนเข้าไปอีกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แต่ผมไม่เคยเล่นจริงๆและงานนี้หนุ่มกันชัยได้เปิดเผยหลักฐานฟ้องสุภกิจเล่นการพนันที่ได้มาจากเอชุติมาพร้อมเปิดแชทให้ดูกลางรายการซึ่งทางด้านฟ้องสุภกิจก็บอกว่าผมโดนโกงผมไม่ได้เล่นจริงๆ